ภาผู้แทนราษฎรเขต2อำเภอหัวหินอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรรคเพื่อไทยครับก่อนอื่นผมต้องขออภิปรายงบประมาณปี63ผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกและคณะครม.ทุกท่านครับก็มีพี่ๆรอต่อและท่านบอกว่าพูดหลังๆนี่จะลำบากนิดหนึ่งนะเพราะข้อมูลนะครับก็จะส่วนใหญ่จะไปซ้ำๆกันนะครับแล้ว2วันนี้เราก็ใช้ข้อมูลเยอะมากบนกระดานนะครับประชาชนทราบดีว่าวันนี้เราตั้งประมาณการรายรับที่ 3.2 ล้านล้านนะครับแล้วก็มีการนำเสนอลักษณะว่าเรานับใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยไปแล้วก็เน้นไปทางความมั่นคงมากนับคะแนนกันผมก็อยากจะอธิบายง่ายๆนะครับด้วยเวลาที่จำกัดนะครับเพราะว่าผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสมัยแรกก็ดีใจครับภูมิใจที่มีโอกาสที่มาร่วมนะครับแสดงความคิดเห็นกับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับวันนี้เราก็หวังว่าข้อมูลที่ผมให้จะเป็นข้อนะครับเป็นข้อมูลให้ทางรัฐบาลได้เข้าไปตรวจนำการแก้ไขครับวันนี้ผมอยากจะนำเสนอในมุมมองว่าชาวบ้านจริงๆที่เขาอยู่ทางบ้านนะครับเขาอยากรู้เขาได้อะไรนะครับวันนี้ที่เราพูดกันไปเป็นภาพใหญ่ซึ่งก็อาจจะได้แต่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับก็เลยจะขออนุญาตนำเรียนเป็นตัวอย่างนะครับผ่านรัฐบาลแบบว่าชาวบ้านที่อยู่ทางบ้านเขาอยากคิดหรือเขาอยากได้อะไรนะครับผมจะพูดใน เรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับแต่ก่อนจะพูดถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงเกษตรนะครับผมขออนุญาตปูพื้นนิดหนึ่งครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวันนี้เราจะไปไหนไม่ได้เลยถ้าเศรษฐกิจเราไม่ดีครับเราย้ำว่าเศรษฐกิจเราไม่ดีเราจะเดินทางลำบากมากนะครับมีอยู่4เรื่องที่ผมเห็นว่าถ้าเราไม่ผลักดันตรงนี้โดยใช้ผลักดันงบประมาณภาครัฐซึ่งท่านมี power อยู่แล้ววันนี้ท่านสั่งอย่างไรนะครับมันเป็นไปตามอย่างนั้นนะครับอย่างที่1คือกำลังซื้อภายในประเทศนะครับซึ่งมองว่าไม่ดีอยากให้ท่านมองโดยตรงไปที่กลุ่มหลักๆ ก็คือกลุ่มเกษตรกรครับมีตัวอย่างชัดเจนครับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ค้า SME นะครับว่าทำอย่างไรให้เขาได้มีความมั่นคงมีเงินมากๆนะครับธุรกิจที่เขาทำอยู่พืชที่เขาทำอยู่เนี่ยมันดีหรือไม่ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนนะครับเพื่อประโยชน์วันข้างหน้าก็อยากให้ทำนะครับอาจจะมีกองทุนหมุนเวียนให้เขาได้เปลี่ยนอาชีพนะครับ เปลี่ยนการเพาะปลูกใหม่ก็อยากจะเสนอนะครับเพื่อให้คนตัวใหญ่ของประเทศมีเงินแล้วกำลังซื้อจะดีนะครับการส่งออกก็ไม่ดีนะครับลดลงก็เพราะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ค่าเงินบาทที่แข็งนะครับก็ทางกระทรวงต่างๆที่อยู่ก็ฝากรัฐบาลให้ช่วยดูด้วยนะครับกรมเจรจาการค้าหรือกรมการค้าต่างประเทศเขามีบทบาทอะไรครับวันนี้เหมือนกับไม่ค่อยมีบทบาทที่จริงแล้วเขาน่าจะไปช่วยประชาธิปไตยขายของให้กับเรานะครับก็ฝากทางรัฐบาลช่วยดูให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับการลงทุนใหม่ๆก็น้อยมันเป็นไปตามหมดนะครับข้อสุดท้ายนะครับการท่องเที่ยวที่ลดลงนะครับคือเศรษฐกิจไม่ดีแล้วค่าเงินบาทแข็งกำลังซื้อภายในไม่ดีนะครับก็อยากให้ท่านช่วยเพิ่มเติมช่วยดูแลหน่วยงานที่ผมได้กล่าวถึงนะครับเพื่อให้พื้นฐานของประชาชนคือชาวบ้านได้ฟื้นตัวครับต่อไปผมจะขอลงในรายกระทรวงนิดนะครับผมอยากจะว่าอยากให้ทางรัฐบาลนะครับช่วยมีนโยบายชัดเจนลงไปทุกกระทรวงสมมติรู้เรื่องการท่องเที่ยวนะครับเวลาเราตั้งงบประมาณนะครับเราจะติดกับดักตัวเองกระทรวงใครกระทรวงมันนะครับแต่ถ้าทุกคนรู้ว่าทุกคนเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวหมดทุกคนทำได้นะครับทุกกระทรวงมี power มีกิจกรรมที่ต้องทำทั้งนั้นการที่เอาคนไปเที่ยวในกิจกรรมของท่านนั่นคือการท่องเที่ยวแล้วจะมีการส่งเสริมที่เป็นประโยชน์บางครั้งก็ต้องบูรณาการครับโอท็อปบ้านเราก็ไม่มีคนพูดถึงนะครับทั้งที่เป็นหลักของเราโอท็อปดีนะครับเศรษฐกิจก็จะกระตุ้นไปในประเทศภายในประเทศของเรานะครับทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดวันนี้เมื่อเช้าผมดูทีวีครับโฆษณาพากินพาเที่ยวผมว่าโอ้โหเขายังสื่อมากกว่าการท่องเที่ยวอีกครับวันนี้เราจะลองเอกชนที่เขาโฆษณาเขาเหรอครับพาไปเที่ยวนู้นพาไปกินตรงนี้นะครับเมื่อเช้าเห็นพาไปเที่ยวที่จังหวัดหนึ่งนะครับผมคิดว่าจำเป็นเหลือเกินครับที่ว่าผู้นำประเทศนะครับควรให้สัญญากับทุกกระทรวงว่ากิจกรรมทุกอย่างที่เป็นการเคลื่อนไหวคนเข้าไปเที่ยวกันถือเป็นการท่องเที่ยวทุกคนจะได้ไปร่วมมือกันนะครับยกตัวอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยครับ
ท่านเปิดด่านได้ไหมครับเพื่อใช้บอร์ดดิ้งพาสหรือบัตรผ่านแดนก็ได้ครับเพื่อให้เพื่อนบ้านเราเข้ามาเที่ยวในประเทศของเราบางที่ก็ให้นะครับไม่ต้องมีพาสปอร์ตก็ได้ให้เข้ามาเที่ยวเราเถอะครับบางครั้งมันเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวก็คงเป็นอำนาจของท่านกับกี่วันก็ได้ครับแต่ให้เขาใช้บอร์ดดิ้งพาสเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเราสองครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับวันนี้เรามีปัญหาเรื่องช้างป่าบุกรุกท่านนั้นครับจัดงบไปกั้นรั้วแล้วเอาช้างอยู่ข้างในท่านสามารถจะทำเป็นอุทยานเป็นเรื่องการท่องเที่ยวได้นะครับเป็นอุทยานเพื่อการท่องเที่ยวได้สามารถมีรายได้กลับเข้าสู่ประเทศอีกกระทรวงศึกษาก็ทำได้นะครับเปิดผมยกตัวอย่างให้ฟังครับที่ประจวบคีรีขันธ์มีอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านวากรนะครับขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการข้างในมีอะโคเรียมมีทุกอย่างหลายๆครับพวกเทศกาลดาราศาสตร์นะครับซึ่งเป็นจุดกำเนิดของรัชกาลที่4ที่ท่านมีประวัติศาสตร์ที่นั่นถ้าทุกคนไปเที่ยวนะครับมันก็จะเกิดการท่องเที่ยวกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะเข้าพัฒนาอะไรได้บ้างรวมทั้งนั้นเหมาะสมครับมีที่500ไร่บางครั้งอาจจะเป็นสถานมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับพื้นที่รัฐก็มีเห็นบางทีก็มีปัญหาที่อื่นที่ประชาชนไม่ยินยอมนะครับก็เลยนำเสนอครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้กีฬาต่างจังหวัดเงียบมากครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่ดังๆคือกีฬาครับกีฬาเรื่องของกีฬาอาชีพครับก็อยากให้ท่านช่วยสนใจหน่อยครับจะเอาสมัครเล่นจะเอาเป็นเลิศจะเอาอาชีพช่วยดันหน่อยครับเพราะกีฬาคือการต้านยาเสพติดนะครับผมอยากให้ท่านเพิ่มงบประมาณท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งตอนนี้ถือว่าน้อยนะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับขอพูดเรื่องกระทรวงเกษตรขอเวลานิดนึงครับเพราะมันเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนจริงๆครับท่านครับในมุมมองผมนะครับวันนี้ผมอ่านงบประมาณนะครับมีอยู่ประมาณ10เขื่อนที่มีการเพิ่มเก็บกักน้ำนะครับซึ่งตามหลักแล้วเรายังมีคำถามคือท่วมซ้ำซากแล้งซ้ำซากอยู่ถ้าเรามองข้ามเขื่อนออกไปเหมือนตุ่มใหญ่ๆเนี่ยครับแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าถึงเวลาหน้าแล้งหรือน้ำท่วมเนี่ยเราจะมีที่เก็บผมไม่ค่อยเห็นด้วยท่านครับที่ว่าเราจะใช้งบประมาณไปในเชิงขุดลอกลำคลองนะครับซึ่งก็มีโครงการเข้าไปจังหวัดละ200ล้านนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าอ่างเก็บน้ำโอเคครับเล็กใหญ่ควรเขื่อนควรเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลควรพิจารณาตรงนี้หน่อยนะครับว่าเราเอางบตรงนี้เนี่ยไปทำเขื่อนดีไหมเพื่อให้พี่น้องประชาชนซึ่งผมก็สอบถามแล้วเขาอยากได้นะครับเขื่อนที่มีปริมาณเก็บน้ำได้มากกว่านะครับพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะพ่อปลูกเขามีความมั่นใจวันนี้งงครับมีข่าวว่าทางรัฐบาลเองนะครับประกาศว่าประกันราคาข้าวไว้นะครับปรากฏว่ากระทรวงเกษตรเห็นมีข่าวว่านะครับบอกว่าอย่าเพิ่งปลูกข้าวเพราะว่าไม่มีน้ำแล้วมันจะประกันไปยังไงครับอันนี้ผมก็เลยงงว่าจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่ากระทรวงเกษตรบอกน้ำจะน้อยแล้วนะอย่าปลูกแต่ว่ารัฐบาลบอกว่าจะประกันราคาข้าวแล้วมันจะมีข้าวที่ไหนให้ประกันครับก็เลยฝากว่าเรื่องแหล่งน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญครับผมว่าเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนอ่างเก็บน้ำดีกว่านะครับมันจะตรงจุดกว่าครับ1ถนนยางพารานะครับนิดหนึ่งนะครับที่อาจจะมีนโยบาย1ตำบล1กิโลก็ตามครับตรงนี้ท้องถิ่นเขาก็เป็นห่วงบางท้องถิ่นเล็กครับถ้าท่านให้เขาทำเนี่ยนะครับมันมีงบประมาณส่วนเพิ่มส่วนต่างถ้าเป็นเงินของเขาก็ขอทางรัฐบาลช่วยดูแลด้วยครับงบกลางก็ได้ครับช่วยดูแลถ้าจะพิจารณาให้ท้องถิ่นเขาทำถนนลาดยางนะครับเพราะว่าส่วนที่แพงกว่าอยากให้ช่วยกันอีกเรื่องนึงครับฮอตๆหน่อยนะครับเรื่องเกษตรกรนะครับเรากำลังจะยกเลิกการใช้สารพิษซึ่งตัวนี้นะครับชาวไร่ชาวนาเป็นห่วงมากเพราะต้นทุนเขาสูงขึ้นนะครับยาตัวใหม่จะสูงมากรัฐบาลมีนโยบายยังไงไหมครับก็ฝากด้วยถ้าจะยกเลิกทำยังไงครับให้ยาฆ่าหญ้าหรืออะไรที่พูดถึง3ตัวเนี่ยนะครับมันถูกลงจะแทรกแต่ยังไงก็ขอรัฐบาลช่วยพิจารณารองรับตรงนี้ด้วยครับราคาเพื่อผลการเกษตรนะครับจะดีได้ก็ต่อเมื่อเราทางรัฐบาลนะครับก็ต้องควบคุมดูแลนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆครับก็ควรที่จะเปลี่ยนพืชไปเช่นท่านควรจะมีกองทุนไหมครับเปลี่ยนพืชตัวนี้เสียเพื่อให้มาประดังกันเพราะไม่งั้นแล้วนะครับท่านปล่อยพืชทุกตัวเข้ามาท่านจะประกันราคายิ่งตอกย้ำวันนี้ชาวบ้านทุกคนอยากปลูกพืชครับเพราะรู้รัฐบาลประกันอยู่ได้แน่ๆตามราคาประกันผมกลัวถึงเวลาแล้วท่านจะรับไม่หมดแต่ถ้ามันมากจริงๆนะครับท่านหาทางเปลี่ยนพืชบางตัวได้ไหมครับผมว่ากระทรวงเกี่ยวข้องน่าจะมีข้อมูลดังกล่าวนะครับให้เขาเปลี่ยนพืชนะครับแล้วส่วนที่เหลือท่านก็ประกันไปผมว่านั่นคือความยั่งยืนท่านประธานสภาครับที่ผมกราบเรียนมาครับผมมองจากปัญหาบ้านๆจริงๆครับแล้วผมมองทุกครั้งที่รัฐบาลเอางบประมาณเข้ามาที่นี่นะครับท่านก็ได้รับมุมมองอีกมุมมองหนึ่งผมหวังว่ามุมมองที่ผมนะครับพร้อมเพื่อนสมาชิก
ที่นำเรียนท่านนะครับรัฐบาลนะครับจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหางบประมาณที่ถูกต้องนะครับแล้วถ้าหากว่าไม่มีการปรับงบประมาณดังกล่าวผมเองผมก็ไม่อาจจะผ่านงบประมาณนี้ได้ครับขอบคุณครับครับต่อไปท่านสมคิดเชื้อคงครับ